สำหรับข้อ 2.7 นะครับ 2.7 เขาก็แสดงให้เห็นนะครับมีแรงกระทำอยู่นะครับ3แรงคือ F1 นะครับ F1 นะครับ F1 F2 F3 นะครับกระทำอยู่นะครับซึ่งในแรงที่กระทำอยู่เนี้ยเขาบอกว่าจงหาขนาดและทิศทางของแรงรับหาแรงรับอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือกำลังหาแรงรับอยู่ในช่วงหาแรงรับนะอันนี้มี3แรงแล้วนะครับทำเหมือนเดิมสเต็ปเดิมนะสเต็ปแรกก็คือเขียน F1 กับ F2 ให้เป็นรูปแบบคาร์ติเซียนเวกเตอร์ F1 นี่เขียนง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นไงครับมันมีทิศทางไปมีทิศทางไปด้านนี้ด้านจากขวาไปซ้ายนะครับแสดงว่ามันมีทิศทางเป็นลบนะครับ F1 อาจารย์ใช้สีดำก็คือลบ400 i อยู่ในแกน y มีไหมไม่มีแต่เข้าแกน y ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะบวกด้วย 0k นะครับ F2 ล่ะ F2 ของเราจะเท่ากับ250ถ้าแตกเข้ามาในแกนนะเดี๋ยวอาจารย์วาดรูปให้ใหม่ปึ๊บอันนี้คือ F2 250นะครับมีมุมเท่ากับ45นะก็แตกเข้ามานะก็แตกเข้าแกนทั้ง2ก็เป็น250 sin 45เท่า250 cos 45นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้นะครับมันก็จะได้ F2 เป็นสีเงินแล้วกันนะครับF2 ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ250 sin 45 i บวกด้วย250 cos 45 j นะครับพอเราแตกเข้ามาในแกนแล้วนะครับต่อมา F3 ทำเหมือนกันแต่ F3 เอาเป็นสีเขียวแล้วกัน F3 เนี่ยมันเป็นสัดส่วนมุมให้มาเป็นสัดส่วนมุมนะครับให้มาเป็นสัดส่วนมุมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น F3 มันก็จะใช้วิธีการแตกด้วยสัดส่วนมุมนะครับ F3 ก็มีอาจารย์แตกเลยนะเข้าแกน x ต้องติดลบนะถ้าดูจากรูปนะครับรูปขึ้นมาใหม่มันแตกเข้าด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นแตกลงมาลักษณะนี้นะมันก็จะเป็นมุมด้านที่ติดลบนะครับด้านที่ติดลบไอ้200เนี่ย200 n แตกขึ้นเข้าแกน y ก็จะเป็นบวกธรรมดานะครับแกน y มันจะได้เท่ากับ200อะไรครับคูณด้วย3ส่วน5แกน x ก็จะได้ลบ200คูณด้วย4ส่วน5นะครับแบบนี้อะเราก็เลยมาเขียนได้ว่าเป็นลบ200อะไรครับคูณด้วย4ส่วน5 i บวกด้วย200คูณด้วย3ส่วน5 j นะครับพอเรากดเครื่องคิดเลขออกมานะกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ขอย้ายก่อนขอย้ายหนึ่งชุดเลยปุ๊บย้ายได้ไหมเนี่ยอุ๊ยมายังไงโอเคไม่เป็นไรนะครับอุ๊ยเขียน F2 ใหม่นะครับกดเครื่องเลข F2 ของเราจะได้เท่าไหร่บ้างนะครับกดเครื่องคิดเลขดูนะครับหลังจากกดเครื่องคิดเลขดูก็จะพบว่า F2 นะ F1 เราได้แล้วนะแบบนี้นะครับส่วน F2 เนี่ยกดเครื่องคิดเลข176.78นะครับ i บวกด้วย sin กับ cos 45เนี่ยมันจะได้ค่าเท่ากันอยู่แล้วนะครับ
นะอันนี้นะครับส่วน F3 ก็ได้เท่าไหร่ครับลบเขียวอ่อนเขียวเขียวเขียวเปลี่ยนเขียวอ่อนลบ160 i บวกด้วย120 j นะครับทีนี้ตัวนี้ดับไปได้เพราะเราดำเนินการแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเหลือ f1 f2 f3 ให้เราเอามาบวกกันเอา i บวก i เอา j บวก j นะครับมันจะได้เป็นแรงรับออกมา fr ของเราจะเท่ากับ i ตัวแรกมีลบ400บวกด้วย170จุด8 176.8 ลบด้วย160นะครับทั้งหมดตัวนี้เป็น i นะบวกด้วยอะไรครับ0ใส่เข้าไป0มาจากตัวนี้เนี่ยนะครับ0มาจากตัวนี้บวกด้วยคุณจะไม่บวกก็ได้แล้วแต่นะครับแต่นี้เพื่อให้เราเข้าใจนะอันนี้ก็มาจากตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายบวก120ทั้งหมดเป็นอยู่ในแกน J นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับ FR ของเราก็จะได้กดเครื่องเลขแป๊บหนึ่ง400บวก 176.78 ลบ160ลบ 383.22 นะครับ I บวกด้วย 176.78บวก120ปึ๊บ 296.78 J หน่วยทั้งหมดเป็นนิวตันนะครับทีนี้อันนี้คือเวกเตอร์ FR ในรูปแบบของคาร์เทเซียนเวกเตอร์แต่เราต้องอยากได้ขนาดของมันนะครับขนาดของมันก็สแควร์รูทนะครับคุณจะเอาลบหรือไม่เอาลบมาก็ได้นะครับเพราะยกกำลัง2ยังไงมันก็หายไปหมดนะครับสแควร์รูท 383.22 ยกกำลัง2บวกด้วย 296.78 ยกกำลัง2เอนเตอร์ปุ๊บได้ FR ออกมา 484.70 นิวตันมุมล่ะตอนนี้เราได้ออกมาแบบนี้นะครับถ้าเรามาเขียนใหม่นะเอา FR ตัวเนี้ยเอา FR ตัวนี้นะมาเขียนใหม่นะครับมาเขียนใหม่เป็นแรงนะครับเราจะพบว่าเฮ้ยไอตัว X เนี่ยมันมีทิศทางเป็นลบตัวนี้นะลบ 383.22 ส่วน J เนี่ยแกน Y นะครับมันก็จะขึ้นไปที่200กว่านะ 296.78แบบนี้นะครับหลังจากนั้นแรงรับที่เกิดขึ้นนะมันก็จะมาอยู่ที่จุดนี้นี่คือ FR นะครับนี่คือ FR FR ของเราก็จะมีขนาด 484.70 เพราะฉะนั้นมุมโจทย์เขาถามว่าอยากได้จากไหนนะ direction เขาไม่ได้กำหนดเราสามารถเป็นคนบอกเองเลยนะว่าเราอยากจะหามุมลักษณะไหนจากแกน x ควรเข็มไปอย่างนี้นะเราก็บอกได้ตอบได้นะครับตอนนี้เรามีสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับสามเหลี่ยมชุดนี้นะครับลักษณะมันเป็นแบบนี้นะด้านนี้ 296.78 ด้านนี้ 383.22 มุมเซต้าตัวนี้ก็หาเหมือนเดิมไอแทนเซต้าจะเท่ากับ296.78 ส่วนด้วย 383.22 เซต้าของเราจะเท่ากับเท่าไหร่ครับอาร์คแทนนะครับ 296.78 ส่วนด้วย 383.22 กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับอาร์คแทนวงเล็บ 296.78 หารด้วย383.22 ปุ๊บ
ได้มุมออกมาเซต้าเท่ากับ37อ๋อโทษที37.755เป็น56นะครับองศาเพราะฉะนั้นนี่คือมุมเซต้าตรงนี้นะครับนี่คือมุมเซต้าตรงนี้ถ้าเราจะตอบนะถ้าเราจะตอบว่าเขียนนะครับสมมติเราจะเขียนตอบในลักษณะเซต้าแบบนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับหรือเราจะตอบเซต้าในลักษณะด้านนี้นะครับเซต้าตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ180ลบด้วย 37.76 องศานะครับก็จะเป็นคำตอบเหมือนกันได้ทั้ง2นะครับเราสามารถตอบได้ขอให้มันตอบมุมให้มันถูกทิศทางก็พอโอเคนะครับได้คำตอบหมดแล้วนะขนาดและทิศทางที่เราอยากได้เดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปเลยนะครับ